าไงดีวะไอ้วินก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วดิวะเดี๋ยวกูไปตามไอ้กัปตันก่อนพวกมึงไปรอกูที่3แยกเลยแล้วเจอกันเว้ยเออเจอกันที่3แยกนะเพื่อนเอ้ยเบิร์ดทำไมถึงบอกว่าเป็นพวกอูโน่วะเออน่ะเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนไอพวกอินไม่ยากหรอกรีบไปไหนวะไอวินเฮ้ยกัปตันมีเรื่องแล้ววะมีอะไรวะไอวินไอ้ขามโดนยิงไปดูมันหน่อยไหมวะตอนนี้พวกฝั่งใต้กำลังไปรวมตัวอยู่ที่3แยกมึงจะไปไหมเนี่ยมึงจัดการกันเองเลยช่วงนี้กูไม่ค่อยว่างว่ะมาช่วยกันหน่อยไม่ได้หรอวะไอ้ขำมันก็เพื่อมึงนะเว้ยพวกฝั่งใต้มีใครไปบ้างวะมีพวกไอ้ดินไอ้เบิร์ดแล้วก็กลุ่มฝั่งใต้นั่นแหละไปมั้ยเนี่ยไอ้เบิร์ดก็อยู่หรอวะเฮ้ยไอ้ฟงไปกันด้วยพวกเราไปช่วยพวกมันหน่อยแล้วกันเออไปดิไอ้วินมึงนำไปเลยเออตามมาเลยเพื่อนไงวะไอ้มาร์คกูเพิ่งพายเก้าไปยิงพวกกระดกมาว่ะเมื่อกี้เป็นไงบ้างวะมึงไปยิงพวกมันทำไมวะพวกกูไปแก้แค้นให้ไอ้เจไอ้เก้ามันฝากกระสุนไปถึงไอ้โกแล้วพวกมึงไม่ได้ข่าวกันเหรอวะเห็นเขาว่าไอ้โกมันตายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะมันตายได้ไงเห็นว่ามาโดนคนของกลุ่มอูโน่ยิงตายที่หน้าโรงเรียนกนกอ้าวจริงเหรอวะมันตายไปแล้วเหรอวะแล้วพวกกูทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยมึงไปยิงพวกไหนมาวะไม่รู้ว่ะเห็นมันใส่ชอบกนกกันมันนั่งอยู่แถวร้านเหล้าใกล้โรงเรียนมันนั่นแหละกูขับไปไอ้ก้ามันก็ลงไปยิงเลยสวยแล้วเรื่องนี้มันต้องไม่จบง่ายๆแน่เลยเฮ้ยมาร์คเห็นว่าพวกเราที่โรงเรียนมันเลือกตั้งประธานคนใหม่กันแล้วนะเว้ยเฮ้ยมันทำอย่างนี้กันได้ไงวะเลือกกันโดยไม่มีพวกเรานี่นะเรื่องนี้ต้องไปเคลียร์กันซะหน่อยแล้วเ
มาคนเดียวเหรอครับคนสวยใช่ค่ะหนูมาคนเดียวค่ะพวกพี่มีอะไรหรือเปล่าคะเล่นที่ไหนหรอครับทำไมน่ารักจังเลยน้องชื่ออะไรครับเราชื่อยูนะเราชื่อเบิร์ดนะเฮ้ยกูไม่ได้ถามเว้ยเออพวกกูไม่ได้อยากรู้ด้วยแต่กูอยากบอกอ่ะมีอะไรไหมเฮ้ยน้องเป็นไรไหมมันมากวนน้องหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่พวกพี่เขามาถามชื่อหนูที่เฉยเฮ้ยน้องกลับบ้านไปก่อนไปเดี๋ยวพี่จะคุยธุระกับเพื่อนพี่สักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครเป็นเพื่อนมึงวะนี่มึงรู้จักกับน้องคนนี้เหรอวะ